ข่าวแรกในวันนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเตรียมจัดงานตุ้มโฮมแต้มฮักงานมหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลกครั้งที่1ค่ะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับท่านที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานแถลงข่าวโครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานีงานตุ้มโฮมแต้มฮักงานมหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลกครั้งที่1โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่10มกราคม2562ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ซึ่งมีเป้าหมายให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้ทำงานมา2ปีกับพื้นที่เป้าหมาย62พื้นที่และมีกลไกการดำเนินงานที่มีภาคีเครือข่ายในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนทำให้งานสำเร็จและเกิดการขยายผลในหลายพื้นที่กิจกรรมครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดบ้านเพื่อชื่นชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนของคนจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกาศวาระจังหวัดตุ้มโฮมแต้มฮักการปาฐกถาเรื่องทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยการปาฐกถาเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นและการปาฐกถาเรื่องความท้าทายในการบ่มเพาะเด็กไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกและจะมีการพูดเสริมพลังและสร้างแรงบันดาลใจ The Power of Children and Youth Young Talkจากผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จนอกจากกิจกรรมทางวิชาการแล้วยังมีกิจกรรมความสนุกสนานความบันเทิงให้ภาคีเครือข่ายได้สนุกไปกับการแสดงของเยาวชนคนรุ่นใหม่และกิจกรรมสุดพิเศษมินิคอนเสิร์ตจากคนรุ่นใหม่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีกิ๊กรุ่งนภาเต๋าภูสินและกวางจิรพันธ์ที่จะมามอบความสนุกให้กับชาวอุบลราชธานีงานตุ้มโฮมแต้มฮักมหกรรมพลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลกครั้งที่1งานนี้ชมฟรีทั้งงานในวันที่10มกราคม2562ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแสดงออกด้วยถ้าเราไปจำกัดจำเขี่ยว่าเด็กจะต้องเดินเจอเด็กบางคนอยู่ที่ร้านอาหารนะครับเจอเด็กบางคนอยู่ร้านอาหาร